ล่าเร็วนะครับเอออยากคิดมากถ้าเขียนแล้วเปรียบแล้วคิดมากอย่างนี้ให้เวลาปั้น20นาทีอบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าทำไมมันแตกทำไมมันพังทำไมมันออกมาดีไม่ดีน่าเกลียดยังไงก็เดี๋ยวจะมาแบ่งกลุ่มกันครับวันนี้เดี๋ยวคร่าวๆใครที่สนใจทำแพ็กเกจที่อย่างเดียวบ้าง1 2อันมันน้อยลงมาแล้วมันอยากปั้นขนมกันหมดแล้ว1 2 3 4 5ทั้งสูงหน่อยทั้งสูงหน่อย5คน5คนนะอ่ะเราเหลือ5คนแล้วนะโอเคแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมีประสบการณ์กับมันก่อนเราได้มีไอเดียก่อนครับแต่เดี๋ยวตอนที่อยากทำอะไรน่ากินลองดูว่าทำยังไงดังนั้นผมแบ่งว่าการปั้นคุณครูสอนสัก10นาทีได้ไหม10นาทีต้องให้ตอบเพี้ยนปกติเรียกว่ามีแป้งโซนอันนี้คือมีแป้งสองแบบแล้วแป้งที่สอนชาแป้งลองไปใหม่นะคะเราลงกันแล้วค่ะแค่รู้สารหนักเอาแค่ตอบเพี้ยนไปเลยถ้าลงสีฟ้าคือดำเนินจากบนสีคือเจ๋งมากเลยใช้การแทนได้ทั้งหมดนะคะผมก็ทำขนมยากเกล็ดออกมาไม่เหมือนเดิมนะคะบางรูปต้องบางขนาดไหนบางแค่นี้ค่ะผมไม่ต้องบางไม่บางไม่ใช่ของจริงตรงๆค่ะมีด้านข้างหรือข้างบนว่ามันจะได้ไม่เป็นลายเพราะว่าขนมถ้าเป็นมันจะเป็นลายผมเหรอผมอ่ะชอบที่อาจารย์บอกว่าไปญี่ปุ่นแต่มีร้านกุ้งจีบร้านกุ้งจีบใช่ไหมที่ร้านกรองคนไทยสุดอ่ะเออพัตตาสุดแต่ไม่ได้รับประทานสุดนะไอศครีมทุกอย่างก็จะมีเป็นเหมือนก้อนสุดแล้วก็ภาชนะจะเป็นส้วมโถส้วมซึมสารพัดส้วมชักโครกทุกอย่างคนแน่นมากเพราะว่าที่เนี่ยทำแน่นนั่งในห้องน้ำหมดเลยเป็นครบด้วยอ่างล้างหน้ามีเก้าอี้ชักโครกเลยครับคนนั่งตลอดทุกคนต้องการประสบการณ์ซึ่งไม่ใช่ชีวิตประจำวันแล้วก็ตื่นเต้นแล้วความที่ความตั้งใจน่าเกลียดก็น่ารักเหมือนกันแต่ของแปลกมันจริงใจนะใครได้เพราะใครก็สวยเราดีน่าเกลียดนี่ฮะออกมาผมส่งอันนี้แหละผมส่งอันนี้ด้วยเนี่ยแฮนเดิลเนี่ยงานอาร์ตงานอาร์ตมันก็ยังสวยอยู่ดีนะขนาดจริงๆเราต้องหาเยอิเลเมนต์อื่นบ้างนะเราจะเอาโปรเซสน่าเกลียดใช่ไหมครับมันจะอันนี้มันจะได้เยอะเลยนะแบบปาลงพื้นนะวิ่งออกไปเวียงลงแม่น้ำบานอะไรเงี้ยนะเอารถเหยียบนี่นี่คุณปู่แอบดูอยู่ทำไมไม่ได้เห็นนะว่าจะสอนโมดีกินไม่กันค่ะงานเดี๋ยวผมส่งอันนี้ปาลงพื้นน่าเกลียดไงน่าเกลียดพอแล้วพอละก็ทำน่าเกลียดได้ความน่าเกลียดแต่ละคนคืออะไรใช่แล้วจะข้ามไปสู่ขั้นตอนที่ยากขึ้นครับคือความน่าเกลียดกว่าอ๋อน่ากินน่ากินไม่ใช่น่าเกลียดกว่าครับโอเคโอเค
ทำหน้าเขียนไปเรื่อย3วันใช่ครับโอ้ยเหมือนนมมากนี่เป็นจิตใต้สำนึกมากเลยนะมีน่านวดอยู่นั่นน่ะนวดแล้วนวดอีกเป็นหน้ากบเหรอผมนึกเป็นนมเป็นหน้ากบอ๋อผมดูแล้วเป็นนมเห็นแบบบีบอยู่นั่นแหละต้องเปิดครับตอนที่เราทำในช่วงที่น่าเกลียดคิดอะไรอยู่ขนมน่าจะเป็นอะไรที่ดูแบบคือไม่สมควรทำมากในเคสทุกปีแบบจะชิมเป็นอะไรเดี๋ยวเอาให้ดูแบบกินได้ด้วยของเราเป็นอะไรช่วงหน้ากินขนมสาวใต้ไม่ได้กินแบบถ้าตรงกันข้ามตอนนี้ช่วงหน้ากินเนี่ยคิดถึงอะไรถึงหน้ากินก็ต้องทำที่ดูสวยแล้วก็อาจจะเป็นรูปลักษณ์ของสัญลักษณ์เช่นว่าดอกไม้สัตว์หรืออะไรที่มาทำให้ดูแล้วแบบก็ยังไม่เชิญเชิญสัญลักษณ์ว่าเรานึกถึงอะไรที่ดูแล้วสวยน่ากินรูปปลาหัวใจอะไรที่อะไรนะเวลาน่าใจใช่ไหมได้นะครับแปลว่าแต่ละคนวิธีคิดต่างกันนะอย่างที่คุณแชมป์บอกว่าง่ายๆคือคิดว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามผลไม้สัตว์ต่างๆครับบอกว่าเป็นดอกมีพยาบอกเป็นดอกไม้ที่ปลาประวานกระสอบหัวใจดอกไม้ต่างๆแล้วก็ถือว่าใส่สีสันเข้าไปเป็นความน่ากินของน้องเฟิร์นครับท่านในฐานะที่เขาเป็นผู้คุมข้อมาก่อนแต่วันนี้ไปถือว่าจะกินไหมอาจจะเลือกไหมหรือว่าถ้าเก็บไปแล้วเขาจะซื้อของกินทุกอย่างนึงอ่ะของถูกพอดีของฟรีที่สุดค่ะเขาจะเลือกแบบอะไรอะไรเงี้ยนี่ที่น่ากินใช่3 5 5 4 3แล้วมาถึงเรื่องของอาหารหรือขนมน่ากินนะครับต้องเฟิร์นคิดยังไงว่าอะไรคือความน่ากินในฐานะผู้ซื้อผู้บริโภคค่ะก็ดูสีสันรูปร่างแต่ว่านะคะก็อาจจะดูว่าปริมาณราคาถูกเยอะๆด้วยผู้หญิงมันเซลล์ก่อนเซลล์ที่โชว์ได้แล้วก็รู้ว่ายี่ห้อเซลล์นี่ถูกใจมากเกษตรกรทางทั่วโลกแต่ว่าลืมอ่ะสีสันราคาความคุ้มค่าที่ก็คือเรื่องของความน่ากินแต่ละคนครับเซลยี่ห้อเซลที่บอกดังมากใช่ไปตรงไหนที่ไหนใช่ใช่เลือกเดี๋ยวต้องดูจากน่ากินย้อนกลับสักนิดครับน้องตีช่วงที่เราทำขนมขนมน่าเกลียดเนี่ยตอนนั้นต้องคิดต้องนึกอะไรทำไมน่าเกลียดผสมสติคิดให้ดีที่สุดก็ไม่ได้คิดถึงว่าเช่นเพื่อนใส่ไม่ดีที่ผมทำตั้งเหมือนหน้ามันทำเป็นปลาทองผมในปลาทองแล้วมันดูดีจะรับสิคนตาหลงเล่าตั้งแต่ไหนมาเป็นเส้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 นทำเป็นรูปหัวใจของมันหัวใจมันมันจะผีมันจะไม่ผีแบบนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นความสุขใช่ก็ทำแบบแล้วนี่แหละฮะโอเคเป็นเนี้ยอันนี้พยายามครับโอเคครับโอเคได้ครับแต่ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนใครมันจะเป็นสลับแตงกวาแต่ว่าเวลาคัพเค้กก็เป็นเรื่องของความน่ากินน่าดมจำได้ว่าสีมันก็เหมือนกินกินกินรู้ทุกอันที่เราอะไรกันไม่ได้เลยครับแต่ในฐานะที่บริโภคนะครับเราไปทำเองเราเดินมาตู้ขนมเนี่ยอะไรคือความน่ากินสำหรับผมว่าลูกส่งนั่นเองครับสีตัดผมว่าสีตัดก็ตอบแล้วก็พิจารณาว่ามันต่างกันจะได้หมดไลน์ที่ก็ดูรูปลักษณ์ก่อนสีแล้วดูทรงหน้าตามันว่าน่ารักน่ากินเป็นบาทคนแล้วสวยงามมาประมาณดูว่าราคาเนี่ยตกให้หมดไหมใช่ครับเป็นสองเรื่อง
ประมาณนั้นไอ้มีตัดผมว่าผมเป็นอะไรตอนนี้เขาเปิดใจผมว่าไปไม่ได้แต่นะมีตัดมาไหวก่อนแล้วนะแล้วน่าเกลียดยังไงนี่โว้ดูนะครับก็นึกถึงความขยะไปอย่างที่เราสิบปีขนมน่าเกลียดแล้วพอเปลี่ยนนี่ก็เป็นขนมน่ากินนะครับกินอะไรที่เราทำเรื่องนี้ได้อะไรอ่ะที่ไหนบ้างอ๋อเวลากับคิดเต่าเลยเหรอใจร้ายเนาะอ่ะแปลว่าคิดถึงอะไรฮะมีตลาดกับเต่าก็ตลาดก็เป็นแล้วค่ะแล้วเต่าก็อาจจะต้นหมอนกับแตะแต่แน่ใจนะว่าเป็นเต่าเพราะว่ามาเนี่ยเห็นก็ต้องตลับเต่าใหญ่มากเลยอ่ะกลับมาตอนนี้เราคนทำนี่เรากลับมาว่าลุงมายืนหน้าตู้ขนมน่ากินของเราที่ต้องซื้อเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างก็อาจจะปวดท้องปลอดภัยปลอดภัยนี่ไม่จัดลูกหลักอาจจะไม่ต้องมากทำมากแต่เราเปาเยอะกินแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นรับประทานที่เรียบง่ายกินง่ายค่ะแล้วก็เล็ดๆไม่กินง่ายนะครับแล้วเรื่องราคาความคุ้มค่าราคาพวกนี้ต้องป้อนใหญ่ที่สุดหรือว่าออกมาสวยงามป้อนที่เดียวแต่แพงแค่ไหนแต่แพงได้ค่ะถ้าเกิดมีน้ำราบดีจ่ายไปด้านถ้าถูกก็ได้ค่ะสวยไหมสวยอะไรมาทำได้